คำพกาทีผู้จัดการดึงผมใบเฟิร์นไม่มีการละเทศะออกสื่อคนระวังถูกด่าต้องทำใจคำพกาทีผู้จัดการดึงผมใบเฟิร์นไม่มีการละเทศะออกสื่อคนระวังถูกด่าต้องทำใจอันคาดถ้าคนมองรุนแรงเจ้าตัวคงออกมาขออภัยเมื่อเวลา 19:00 นวันที่29พฤศจิกายน2565ข่าวสดออนไลน์จัดรายการข่าวจบคนไม่จบดำเนินรายการโดยอั๋นภูวนาถคุณพลินและแขกลัคนาปันวิชัยหรือคำพกาในหัวข้อแฟนอินเตอร์รับไม่ได้ดึงผมใบเฟิร์นวิจารณ์ยับทำไมเล่นแรงอั๋นกล่าวว่าหวานเจี๊ยบผู้จัดการของใบเฟิร์นเล่นดึงผมใบเฟิร์นจนหน้าหงายจึงเป็นดราม่าว่ามากไปหรือไม่ดูไม่มีมารยาททำไมเล่นแรงไม่เหมาะสมจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าผู้จัดการคนนี้ทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วใบเฟิร์นก็ไม่พอใจหรอกสำหรับตนคิดว่าเพื่อนบางคนเราอนุญาตให้เขาเล่นหัวเราได้แต่บางคนไม่ต้องดึงผมไม่ต้องผลักหัวแค่จับหน้าตนก็โกรธแล้วเราไม่สามารถรู้ได้ว่าคนคนนั้นของใบเฟิร์นคือใครบ้างอ่านกล่าวต่อว่าตนยังไม่เห็นข่าวว่ามีใครออกมาพูดอะไรแต่ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาต้องออกมาพูดว่าไม่มีอะไรเพราะเขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่คนเราไม่ได้รักกันตลอดเวลาเขาอาจจะรักในข้อดีมองข้ามข้อเสียหรืออยู่ร่วมกันได้ในบางมุมถ้าไม่ชอบก็อาจจะพูดกันว่าไม่ชอบอย่าทำอีกนะแต่ไม่ได้โกรธและเกลียดกันเขาอาจจะผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันมากเกินกว่าจะโกรธหรือเกลียดกันด้วยเรื่องแค่นี้คำพกากล่าวว่าถ้ามองจากคนนอกภาพนี้ออกมายังไงก็ไม่ถูกไม่ส่งผลดีต่อใครเลยในซีนนั้นฉะนั้นสิ่งที่คนในสื่อหรือคนที่รู้ตัวว่าจะโดนถ่ายรูปตลอดเวลาควรจะมีความระมัดระวังไม่กระทําการห้าวหาญอย่างไม่มีกาลเทศะถ้าคุณอยู่ในบ้านปาร์ตี้กันอยู่ในบ้านไม่มีสื่อไม่มีคนนอกเลยจะดึงหัวยุมหัวกันแล้วเข้าใจกันเพราะเราเล่นกันแบบนี้ก็ไม่เป็นไรแต่นี่คุณอยู่ในงานแล้วทุกคนในงานก็แต่งตัวสวยอยู่จะมาหยอกล้อกันด้วยการกระชากผมลงมามันต้องเป็นประเด็นให้คนเอาไปวิพากษ์วิจารณ์หรือเอาไปด่าอยู่แล้วต้องทำใจพึงรู้ว่าต่อไปต้องระวังภาษากายระวังการแสดงออกในบางกาลเทศะเราต้องมีการสำรวมกายวาจาประมาณหนึ่งอันกล่าวต่อว่าตนรู้สึกว่าในอีกด้านหนึ่งเราอยู่ในประเทศที่ตลกใช้ถาดตบหัวกันแล้วคนหัวเราะเราเติบโตมากับแบบนี้แต่ตนไม่ได้จะบอกว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกต้องแค่มองอย่างเข้าใจว่าวิพากษ์วิจารณ์กันได้ว่าไม่เหมาะสมเล่นแรงไปแค่นี้พอแต่ไม่ใช่รับมากแล้วแสดงออกด้วยการถล่มจากที่ตนดูคลิปเต็มจังหวะนั้นเป็นซีนตลกหากตัดต่อไปลง TikTok และใส่เอฟเฟกต์เรียกว่าเป็นซีนบ๊ะบ๊ะแต่ตนไม่ได้เห็นด้วยเพราะตนไม่ทำกับใครแบบนี้แล้วเชื่อว่าในโลกนี้ไม่มีใครกล้าเล่นมุกนี้กับตนด้วยแต่ตอนที่เห็นข่าวก็คิดว่าต้องเป็นข่าวใหญ่ขนาดนี้เลยหรือคำพกากล่าวเสริมว่าตอนนี้เราอยู่ในโมเมนต์ที่คนกำลังระมัดระวังเรื่องการเคารพในความเป็นมนุษย์ของกันและกันและเพิ่งเกิดเรื่องมาออนภาแล้วพอมีภาพนี้ออกมาคนก็คิดว่าทำไมปล่อยให้มีวัฒนธรรมแบบนี้ในวงการบันเทิงไทยอันกล่าวทิ้งท้ายว่าตนเชื่อว่าเขาคงออกมาพูดถ้ามองว่ารุนแรงเต็มที่ก็ออกมาพูดว่ารุนแรงไปขออภัยเพราะเราสนิทกันมันก็จะเบาลงไม่น่ามีเรื่องอะไรสุนารีโชว์หวานครบรอบรัก9ปีสามีเด็กลั่นจากวันนั้นถึงวันนี้ไม่เคยได้หยุดเลยสุนารีโชว์หวานครบรอบรัก9ปีวอลเตอร์สามีเด็กลั่นจากวันนั้นถึงวันนี้ไม่เคยได้หยุดเลย
หยอดคำซึ้งขอบคุณที่อยู่เคียงข้างคบหาดูใจกันมานานกับสามีฝรั่งตาน้ำข้าววอลเตอร์ก่อนจะตัดสินใจจดทะเบียนสมรสใช้ชีวิตคู่เมื่อปี2559สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวสุนารีราชสีมาเจ้าของเพลงดังกราบเท้าย่าโมแม้อายุของทั้งคู่จะต่างกันมากแต่ไม่มีผลต่อดีกรีความหวานเพราะมันเติมให้แฟนๆได้เห็นอยู่เสมอล่าสุดสุนารีโชว์หวานครบรอบ9ปีกับสามีเด็กโดยโพสต์รูปคู่พร้อมแบกแคปชั่นทั้งซึ้งทั้งฮาว่า Anniversary 9 year วันนี้29พยา56 9ปีที่แล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ฉันยังไม่เคยได้หยุดเลยทำงานทุกวัน9ปีเต็มดวงเธอจะมาเกื้อกูลฉันอะไรขนาดนั้นบางทีฉันก็อยากหยุดบ้างนะเตอร์แต่ก็ขอบคุณนะที่รักและเคียงข้างฉันมาตลอด Always love you old woman at brave.w ขอบคุณภาพ IGสนารีอา9บุ๋มเปิดรายชื่อคุณหมอที่ดูแลอย่างดีเผยเรื่องน่าตกใจติดโควิดตอนท้อง5เดือนบุ๋มเปิดรายชื่อหลังจากคลอดน้องอเล็กซ์ลูกชายคนเล็กของพิธีกรสุดแกร่งบุ๋มด็อกเตอร์ปนัดดาวงผู้ดีได้เพียง1วันก็เดินปลอออกมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนอีกทั้งยังทำงานจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนเข้าห้องผ่าคลอดอีกด้วยสร้างความประทับใจให้กับหลายคนในความเข้มแข็งและแข็งแรงเป็นอย่างมากและล่าสุดบุ๋มได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีเล่าและขอบคุณหมอที่ดูแลตั้งแต่ตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอดลูกน้อยออกมาผ่านไอจีบุ๋มปนัดดามีหลายคนโทรมาถามคุณหมอที่ดูแลบุ๋มคือใครทำไมคุณแม่ถึงฟื้นตัวได้เร็วใครดูแลช่วงตั้งท้องใครดูแลน้องซึ่งคุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องบอกใครหรอกครับเพราะมันเป็นหน้าที่ของหมอแต่เมื่อมีคนถามเยอะบุ๋มก็ขอแอบบอกนะคะบุ๋มเปิดรายชื่อคุณหมอที่ดูแลสุขภาพของบุ๋มอยู่เป็นประจำดูแลหนักมากช่วงที่เป็นโควิดขณะตั้งครรภ์ได้5เดือนทำให้รอดปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกคือคุณหมอรุ่งทิพย์บุญจนาถบพิตรในรูปที่1กับ2ส่วนคุณหมอสุดหล่อที่ดูแลน้องอเล็กซ์จนแข็งแรงกลับบ้านได้รูปแรกคือกุมารแพทย์นายแพทย์ตนายตรงกมลธรรมและอีกคนที่เป็นคุณลุงหมอแต่คำแนะนำเป็นแนวใหม่ทั้งท้องครึ่งโลเดียวแต่เด็กหนักเกือบ3โลแถมเย็บแผลเนียบมากจนแม่ฟื้นตัวได้ไวสุดๆคือสูติแพทย์นายแพทย์ชวลิตวิวิทยาสินค่ะบุ๋มเปิดรายชื่อจากการร่วมมือของแพทย์หลายฝ่ายและโรงพยาบาลปิยเวชทำให้คุณแม่วัย40กว่ารอดปลอดภัยมีลูกที่แข็งแรงได้ยิ่งไปกว่านั้นยังเก็บความลับดีมากจนถึงวันที่ใกล้คลอดเลิศตรงนี้และยังช่วยเหลือในวันแถลงข่าวจนได้รอยยิ้มและกำลังใจจากทุกคนต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลปิยเวชอย่างมากเลยค่ะสโลแกนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกดูแลดุจญาติมิตรของจริงดั่งคำกล่าวเลยค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะบุ๋มเปิดรายชื่อมีแฟนๆที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมคุณหมอเป็นจำนวนมากอาทิข้อความว่าพี่บุ๋มเป็นแม่และคนไข้ที่รักษาดูแลตัวเองได้ดีมากกว่าค่ะคุณหมอก็แค่ผู้เดินร่วมทางด้วยท้ายที่สุดพี่บุ๋มรักษาสตรองและเก่งมากๆจรรยาบรรณสูงสุดคือการเก็บข้อมูลของคนไข้อย่างเป็นส่วนตัวที่สุดน่ารักมากๆเลยค่ะทั้งท้องน้ำหนักแม่ขึ้นโลเดียวแต่น้องอเล็กซ์หนัก3โลเพราะตรงนี้ปังมากค่ะหนูก็เป็นคนท้องอีกคนที่ฝากท้องโรงพยาบาลปิยเวชค่ะตอนนี้ได้6เดือนแล้วค่ะประทับใจโรงพยาบาลนี้มากตัดสินใจไม่ผิดเลยค่ะที่เลือกโรงพยาบาลนี้ให้ดูแลตัวหนูเองและลูกคนแรกของหนูค่ะเป็นต้นขอบคุณไอจีบูมปานาด้าI'm not the only one.
Thank you.